สวัสดีครับผมสุเมธมามาศคลาสนี้เป็นคลาสเกี่ยวกับการคอนโทรลตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์ซึ่งกระบวนการการทำงานแมกเนติกคอนแทคเตอร์แล้วก็การคอนโทรลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวซิมูเลตนะเพราะว่ากระบวนการถ้าเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการซิมูเลตหรือกระบวนการในการออกแบบนั้นเราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากเราไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้แต่ถ้าพอเป็นลักษณะของการคอนโทรลโดยใช้เจ้าตัวซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะง่ายมากต่อการจัดการต่อกระบวนการในการทดลองไม่ว่าเราจะทดลองลักษณะแบบไหนอันตรายมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองบนอุปกรณ์จริงๆมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เราเห็นอยู่นี่ฮะหน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ยขาที่จะใช้งานมีไม่กี่ขามีประมาณ10ขาโดยประมาณก็คือขาตัว power นะฮะอยู่6ขาแล้วก็ขาตัว auxiliary อีก4ขาแล้วก็อีก2ขาเป็นตัว coil นะฮะดังนั้นกระบวนการที่เราจะทดลองกับเจ้าตัว Magnetic Contactor นั้นมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าไฟที่เอามาใช้นั้นก็คือไฟ220โวลต์380โวลต์แล้วแต่เราจะเอามาใช้งานขึ้นอยู่กับว่าโหลดของเรานั้นต้องการใช้ไฟเท่าไหร่ดังนั้นกระบวนการที่เราจะนำมาทดลองนำมาใช้งานเนี่ยเราต้องเข้าใจในโปรเซสของเจ้าตัว Magnetic Contactor ว่าหน้าตามันเป็นยังไงมาดูสไลด์ก่อนนะฮะสไลด์ของเราตามที่รูปที่เห็นนะฮะลักษณะแบบนี้นี่คือโครงสร้างภายในของMagnetic Contactor ซึ่งประกอบด้วยตัว Magnetic แล้วก็ขา Terminal แล้วก็เจ้าตัวการต่อ Display ทั้งหลายนะฮะนี่คือภายในตู้คอนโทรลที่ใช้ Magneticมาเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็ลักษณะภายนอกก็จะมีการเอาตัวสวิตช์หรือตัวไพลอตแลมป์ทั้งหลายมาแสดงผลการทำงานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะมันจะแสดงผลเป็นลักษณะอาลามหรือสภาวะปกติอะไรขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การเป้าหมายที่เราจะใช้งานจริงๆเป้าหมายหลักของการคอนโทรลโดยใช้แมกเนติกเราอาจจะคุ้นตากับกระบวนการของการคอนโทรลระบบน้ำประปาซึ่งปัจจุบันในการสร้างน้ำประปาก็จะใช้หลักการของการคอนโทรลด้วยแมกเนติกเป็นหลักนะฮะบางที่เทคโนโลยีอาจจะพัฒนาไปจนถึงขั้นต่อเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องระบบ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าประเด็นหลักไอ้พวกนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้นนะฮะแต่ถ้าพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีก็คือการคอนโทรลโดยใช้เจ้าตัวตู้แมกเนติกลักษณะแบบนี้เสมอนะเมื่อเราเห็นระบบประปาในลักษณะแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นหอแชมเปญหรือว่าแบบถังแบบพกแท้งแบบนี้ฮะแบบพื้นนะฮะก็จะใช้ตู้แบบแมกเนติกทั้งสิ้นทำไมต้องเป็นแมกเนติกเพราะว่าแมกเนติกนั้นเป็นตัวควบคุมที่จ่ายพลังงานได้สูงเกือบจะที่สุดในปัจจุบันในการคอนโทรลระบบพาวเวอร์แบบตรงๆนะฮะแบบไม่มีอะไรซับซ้อนแบบตรงๆก็จะใช้แมกเนติกมาเป็นตัวจัดการเกือบทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวหลอดไฟที่เป็นลักษณะของสปอตไลท์หรือสนามกีฬาทั้งหลายที่ต้องการใช้ไฟเพียงไม่กี่จุดนะครับ 2-3 จุดหรือ 3-4 จุดบนสนามฟุตบอลใหญ่ๆนะฮะก็จะมีหลอดไฟลักษณะเป็นหลอดไฟหลายพันวัตต์หรือเป็นหมื่นวัตต์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เอาตู้แมกเนติกมาคอนโทรลหลอดไฟเป็นชุดๆเราจะใช้กี่ชุดก็แล้วแต่นะฮะก็จะใช้ตัวแมกเนติกมาเป็นตัวหลักในการคอนโทรลนะฮะหรือเ
ลักษณะแบบสนามกีฬาเล็กๆลักษณะแบบนี้ก็จะใช้เจ้าตัวแมกเนติกมาเป็นตัวคอนโทรลเกือบทั้งสิ้นหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะการคอนโทรลแบบมอเตอร์โดยทั่วไปอาจจะเป็นซิงเกิลเฟสหรือ3เฟสก็แล้วแต่นะฮะก็จะใช้เจ้าตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์มาเป็นตัวคอนโทรลทั้งสิ้นนะฮะที่เป็นพื้นฐานนอกจากว่าสิ่งที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วก็ความสามารถของกระบวนการที่สูงกว่านี้อาจจะใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวไดรฟ์ที่เป็นลักษณะของซอฟต์สตาร์ทต้องการความนิ่มนวลต้องการสเสถียรภาพในการทำงานนะฮะมากขึ้นเพราะว่ากระบวนการของแมกเนติกถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ตัวเนี้ยไปต่อกับตัวเพลาขับเพื่อที่จะไปต่อกับปั๊มน้ำหรือเจเนเรเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราต่อแล้วก็ควบคุมด้วยแมกเนติกการกระชากของเจ้าตัวข้อต่อหรือยอยตัวเนี้ยมันค่อนข้างกระชากค่อนข้างสูงดังนั้นวิธีการแก้ก็ต้องทำระบบซอฟต์สตาร์ทซึ่งก็มีเทคโนโลยีที่สูงกว่าแมกเนติกค่อนข้างมากนั่นคือวิธีการแก้หรือไม่ก็จะเป็นการขับปั๊มน้ำในลักษณะแบบนี้นะอาจจะเป็น3เฟสหรือซิงเกิลเฟสก็ตามนะก็จะใช้คอนโทรลด้วยแมกเนติกเกือบทั้งสิ้นที่เป็นพื้นฐานอันนี้คือปั๊มน้ำแบบใต้ดินนะครับเขาเรียกว่า submersible นะฮะพวกนี้นะครับพวกนี้กำลังค่อนข้างสูงนะฮะอย่างน้อยๆก็ประมาณ1แรงม้านะครับ1แรงม้าหรือ746วัตต์หรือ750วัตต์แบบกลมๆก็แล้วแต่นะฮะพวกนั้นก็จะใช้เจ้าตัวแมกเนติกในการคอนโทรลทั้งสิ้นแล้วก็มอเตอร์ในลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่2ลักษณะ1ก็เป็นมอเตอร์แบบซิงเกิลเฟสก็จะต้องใช้เจ้าตัวคาปาซิเตอร์มาเป็นตัวรันนะฮะแล้วก็ตัวสตาร์ทนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็น3เฟสก็จะตัดตัวคาปาซิเตอร์ทิ้งนะฮะการหมุนก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือลักษณะของปั๊มน้ำโดยทั่วไปหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของหลอดไฟที่มีกำลังสูงๆพวกนี้จะอยู่ในโรงอบนะฮะโรงอบสีทั้งหลายที่ต้องการความร้อนนิ่งๆสูงๆนะฮะก็จะใช้เจ้าตัวหลอดไฟแบบอินฟราเรดหรือหลอดไฟที่ให้กำลังความร้อนค่อนข้างสูงๆพวกนี้ต้องการอบให้มีเสถียรภาพค่อนข้างสูงแต่ผลที่ตามมาก็คือกำลังที่หลอดไฟมันกินเนี่ยค่อนข้างสูงหลอดหนึ่งก็กิน 3-4,000 วัตต์อะไรประมาณเนี่ยซึ่งถ้าเป็นสวิตช์ธรรมดาหรือใช้ปลั๊กเสียบธรรมดาเนี่ยมันอาจเกิดการสปาร์คขึ้นมาได้ดังนั้นก็เอาแมกเนติกมาเป็นตัวคอนโทรลให้มันการใช้งานมันค่อนข้างง่ายขึ้นนะดูหน้าตาของแมกเนติกนี่คือหน้าตาของแมกเนติกของยี่ห้อ ABB นะฮะไม่ว่าจะเป็น ABB หรือยี่ห้อไหนมันก็จะมีหลักการที่คล้ายๆกันก็มีขาตัวพาวเวอร์มีขาคอนโทรลโน่นนี่นั่นก็คือลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ของเทเลเมคานิกนะครับเทเลเมคานิกหรือ ABBหรือแม้แต่กระทั่งสแควร์ดีก็ตามนะฮะก็จะมีขาคอนโทรลที่เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยให้เรารู้ว่าขาคอนโทรลมันมีกี่เส้นขาสับคอนแทคเตอร์มันมีกี่ขั้วนะฮะแล้วก็ขาเจ้าตัวโคยมันอยู่ตรงไหนนะฮะนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวแมกเนติกของแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อมันก็มีคล้ายๆกันลักษณะบอดี้จะคล้ายๆกันคือตัวบนตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สามารถกดลงไปได้นะมีช่องกดนะมีช่องให้เทสอยู่ว่าเราจะกดมันตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็ของซีเมน
นะก็เหมือนกันก็สามารถกดลงมาได้เหมือนกันว่าเออถ้าสมมติว่าเรากดนู่นนี่นั่นลักษณะแบบนี้ก็จะให้เห็นว่าแมกเนติกเนี่ยมันสามารถต่อเชื่อมกันด้วยกันได้นะฮะเป็นแมกเนติกคู่พวกนี้อาจจะทำตัวอินเตอร์ล็อกเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าตัวหนึ่งลงไปอีกตัวหนึ่งไม่สามารถกดลงได้อันนี้ก็เรียกว่าแมกอินเตอร์ล็อกแบบแมคานิคอลนะฮะเดี๋ยวเราก็จะว่าในเรื่องของการทำตัวATS นะฮะซึ่งเราจะได้เห็นว่ากระบวนการการทำ ATS นั้นมันมีกี่ชนิดกี่แบบแล้วก็การทำอินเตอร์ล็อกมันมีอะไรบ้างแต่กระบวนการทั้งหมดนั้นพื้นฐานของเจ้าตัวแมกเนติกคอนเนคเตอร์คือกระบวนการการทำแลตชิ่งนะฮะกระบวนการการทำแลตชิ่งมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะลักษณะแรกก็คือแลตชิ่งด้วยการทำให้ค้างด้วยหน้าคอนแทคนะครับอีกตัวนึงลักษณะการทำให้ค้างด้วยหน้าคอนแทคไม่ว่าจะเป็นตัวเทเลเมคานิกหรือว่าเจ้าตัว ABB หรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งยี่ห้อธรรมดาทั้งหลายเนี่ยไฟของมันก็จะแช่ไว้ที่ขดลวดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการแช่ไฟอยู่ตลอดเวลานั้นมันจะทำให้เกิดความร้อนเวลาเราใช้ไปนานๆสักประมาณหลายๆชั่วโมงมันจะเกิดความร้อนแช่ที่คอยนะฮะแล้วมันจะทำให้เกิดการไหม้ได้นะฮะนี่คือข้อสังเกตว่าทำไมเจ้าตัว ATS ถึงไม่จำเป็นจะต้องมีไฟแช่มันก็เลยกลายเป็นตัวแลชชิ่งอีกลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าแลชชิ่งแบบแมคานิคอลแบบนี้เนี่ยต้องการค้างแบบยาวๆนะฮะก็คือเวลากดลงไปแล้วมันจะมีกระเดื่องทิ่มลงไปบนตรงกลางว่าเอ้ยถ้าทิ่มค้างลงไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยไฟออกจากเจ้าตัวขนลวดไฟก็ไม่จ่ายให้กับขนลวดเวลาเราจะคืนค่านะฮะคืนค่าเราก็ต้องปล่อยไฟเข้าไปในขนลวดแลตชิ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็กระบวนการมันก็จะเด้งขึ้นนะฮะลักษณะแบบนี้เขาเอามาทำเจ้าตัว ATS นะฮะแบบที่สามารถเอาไปใช้งานค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็คงทนถาวรระยะเวลาในการใช้งานก็นับ10ปีไอ้พวกลักษณะการทำงานแบบนั้นแมกเนติกแบบหนึ่งนะฮะที่แยกได้อย่างชัดเจนว่าฝั่งนี้คือฝั่งอักซิลารีฝั่งนี้คือฝั่งอักซิลารีแล้วก็ไอ้ชุดนี้ไฟเข้าไฟออกนะฮะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีเจ้าตัวขดลวดแยกต่างหากมันดูแล้วมันง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่ว่าถ้าลักษณะแบบนี้ต้องใช้ฐานความรู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าเออในแต่ละขดเป็นยังไงเพราะนั้นคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเข้ากระบวนการในการทดสอบว่าไอ้เจ้าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นดูโครงสร้างการทำงานภายในว่าไอ้โครงสร้างการทำงานภายในของเจ้าตัวแมกเนติกแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วแมกเนติกมันก็คือขดลวดชุดหนึ่งไอ้นี่คือขดลวดนะครับขดลวดพอเราป้อนไฟเข้าไปที่ขดลวดตัวเนี้ยอำนาจแม่เหล็กมันจะทำให้การดูดนะฮะการดูดของเจ้าตัวแม่เหล็กที่อยู่ข้างบนซึ่งแม่เหล็กที่ติดอยู่กับข้างบนเนี่ยมันจะติดอยู่กับนี่ฮะขาชุดนี้ก็คือขาเหล็กเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างลายกับโหลดตัวเนี้ยเชื่อมเป็นสะพานระหว่างลายกับโหลดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีใครทิ่มบนขากระเดื่องตัวเนี้ยฮะมันก็จะกดลงมาเหมือนกับการที่เราเอาไฟป้อนเข้ากับขาคอนโทรลสิกแนลตัวนี้แล้วก็มีการดูดชึกลงมาพอดูดชึกลงมาเจ้าตัวขากระเดื่องตัวนี้มันจะไปต่อเชื่อมระหว่างขาลายกับขาโหลดเข้าด้วยกันเห็นไหมไฟก็สามารถเดินได้จากลายไปที่โหลดแต่ถ้า
เราปล่อยไฟออกจากขดลวดตัวเนี้ยพอปล่อยไฟชึกมันจะมีสปริงสปริงชุดเนี้ยก็จะดันเจ้าตัวเมคานิกชุดบนให้กระเด้งขึ้นพอกระเด้งขึ้นแล้วเจ้าตัวหน้าคอนแทคตัวเนี้ยก็จะห่างออกจากกันพอห่างออกจากกันไฟมันก็จะมาค้างอยู่แค่นี้มันไม่สามารถวิ่งข้ามมาที่โหลดได้นี่คือโครงสร้างภายในของเจ้าตัวแมกเนติกนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ดังนั้นเรามาดูการทำงานเจ้าตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นี่ฮะถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไฟมันก็จะดูดเห็นไหมฮะนะครับนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยปล่อยไฟมันก็จะดูดปึ้งเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่ปล่อยไฟเข้าไปมันก็จะตีห่างออกมานะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์แบบง่ายๆเลยนะครับนี่แบบง่ายๆนี่คือโครงสร้างชุดหนึ่งของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ขดลวดตัวนี้เราสามารถแกะออกมาเปลี่ยนได้แล้วก็ภายในก็จะมีหน้าสัมผัสอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าคอนแทคตัวนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเปลี่ยนแต่ขดลวดตัวเนี้ยเมื่อก่อนนี่ก็จะเปลี่ยนบ่อยมากนะครับแล้วก็บางครั้งก็พันเองด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวขดลวดตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าพันเองเนี่ยต้องพันให้ดีด้วยต้องเพราะว่าถ้าไม่เรียงขดเนี่ยมันจะเกิดความร้อนค่อนข้างสูงมากเพราะว่าขดมันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะเพราะนั้นต้องดูให้ดีด้วยหรือไม่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหาขดลวดเท่าของเขาได้เราก็เพิ่มขนาดแบบนี้ก็ทนจริงแต่ว่าเราต้องพันให้ดีเพราะว่ามันอาจจะโตกว่าของเก่านิดหนึ่งนะครับแบบนี้อาจจะมีความคงทนถาวรอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่คือขดลวดที่อยู่ในแมกเนติกคอนแทคเตอร์หน้าสัมผัสพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสกปรกหน้าทองขาวที่สัมผัสขั้วของมันเนี่ยเกิดสกปรกเนี่ยผมเคยเอามาถูเอากระดาษทรายถูโน่นนี่นั่นใช้ได้แป๊บเดียวไม่นานเดี๋ยวสักพักมันก็พังอีกเพราะฉะนั้นถ้าหน้าคอนแทคมีปัญหาทางที่ดีเปลี่ยนทั้งชุดนะครับไม่สมควรซ่อมแต่ถ้าชั่วคราวเนี่ยก็พอได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่สำหรับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่อยู่ภายในดูโครงสร้างที่ผมบอกเมื่อกี้โครงสร้างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือหลักๆ ก็จะมีขดลวดซึ่งเป็นคอยที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีขา A1 A2 อยู่ตรงเนี้ยขา A1 A2 เนี่ยก็เวลาเราต่อแมกเนติกคอนแทคเตอร์เราต้องดูด้วยว่าขา A1 A2 เนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ไฟ24 โวลต์ใช้ไฟ48 โวลต์ใช้ไฟ220 โวลต์หรือ380 โวลต์เราต้องดูให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไฟของขดลวดตัวนี้220 โวลต์ขาคอนโทรลของเราก็จะต้องเป็น220 โวลต์เกือบทั้งหมดยกเว้นแต่ว่าบางตัวที่เราต้องการไฟอย่างเช่นไฟที่ไปต่อกับลูกลอยอาจจะต้องลดไฟลงมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือขาสำหรับขาคอนโทรลแมกเนติกทั้งชุดนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็คือ auxiliary connector พวกนี้มันจะทนกำลังได้ค่อนข้างต่ำส่วนมากแล้วพวกนี้ก็กระแสอยู่ประมาณ1แอมป์โดยประมาณนะฮะ1แอมป์นะไม่สมควรเกินนั้นหรือไม่เกิน250วัตต์นะฮะโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกินนั้นมันจะเกิดการกระพือเพราะอะไรฮะเพราะว่าเจ้าตัวหน้าสัมผัสของแมกเนติกถ้ามันแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องถูกดูดด้วยขดลวดตัวนี้เท่านั้นแต่ถ้าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย
มันจะดูดอยู่เฉพาะ NO เท่านั้นแต่ NC เนี่ยมันจะต่อในกรณีที่ไอ้เจ้าตัวขนลวดนี้ไม่ทำงานมันจะถูกดันด้วยสปริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยอาจเกิดการกระพือได้เวลาป้อนกระแสสูงๆดังนั้นไม่สมควรใช้กระแสสูงๆที่ขดอักซิลารีเด็ดขาดนะแต่เจ้าตัวเนี้ยฮะเจ้าตัวเมนคอนแทคเตอร์เนี่ยพวกนี้จ่ายกระแสสูงได้อ่านตามสเปคได้เลยว่าเจ้าตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้ใช้มาตรฐานอะไรนิม่า0นิม่า1นิม่า2มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากระแสที่จ่ายให้กับโหลดทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถทนกำลังเท่าไหร่ทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับนี่คือเจ้าตัว Magnetic Conductor ทั้ง3ชุดนะทั้งขดลวดทั้ง Auxiliary Conductor แล้วก็ทั้ง Main Conductor นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อใช้งานบน Magnetic Conductor มันจะแยกส่วนออกจากกันส่วนหนึ่งเป็นส่วนของ Control นะฮะส่วนนี้เป็นส่วนของ Control ลักษณะของการ Control เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าตัวขดลวดตัวเนี้ยมีไฟเท่าไหร่ถ้าไฟตรงนี้ต้องการไฟ220โวลต์นะฮะเพราะนั้นขาคอนโทรลก็จะเป็นขา220โวลต์ดึงไฟไลน์ดึงไฟนิวตรอนมาได้เลยแต่ถ้าเป็น380โวลต์ก็ต้องเอาขาไลน์กับไลน์ซึ่ง2ไลน์นั้นอาจจะเป็นขา R หรือขา S มาสลับกันที่ตรงนี้นะครับนี่คือขดลวด380โวลต์นะดังนั้นกระบวนการในการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ AC หรือ DC คอนโทรลก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของ power นะครับนี่คือส่วนของ power power มี2ลักษณะลักษณะแรกก็มีเป็นโหลดในลักษณะของ3เฟสแต่อีกลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะของซิงเกิลเฟสก็จะต่อตามนี้นะครับซิงเกิลเฟสก็จะแยกขั้วออกอย่างชัดเจนนะฮะเจ้าตัว3เฟสก็จะต่อ power ในลักษณะของ3เฟสนะตัวนี้คือ power มันต้องแยกออกจากกันระหว่างเจ้าตัวฝั่งกำลังนะครับฝั่งกำลังกับฝั่งคอนโทรลนะนี่คือหลักของเจ้าตัว Magnetic Conductor ตัวต่อมาคือขนาดของMagnetic Conductor ว่าขนาดมันเป็นอะไรมาตรฐานที่เอามาใช้ก็คือนิม่าไซส์นะฮะตั้งแต่00 0 1 2 3จนไปถึง9ในแต่ละตัวบอกอะไรสมมุติว่านิม่า1นิม่า1ขนาดนิม่า1เนี่ยก็จะมีขนาดกว้างยาวโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไปหาเอาก็ได้นะครับเอากระแสสูงสุดที่มันสามารถทำได้คือ27แอมป์นะครับถ้าต่อกับมอเตอร์ถ้าต่อกับมอเตอร์ก็จะต่อแรงม้าได้เท่ากับ 7.5 แรงนะฮะนี่คือ maximum นะฮะแล้วก็220โวลต์ก็เหมือนกันก็ต่อได้ 7.5 แรงแต่ถ้าเป็นลักษณะของไฟ3เฟสนะฮะไฟ3เฟส380โวลต์ก็จะต่อได้10แรงม้านะครับตัวนี้บอกเป็นแรงม้านะครับนี่บอกเป็นแรงม้าแต่ตัวนี้บอกเป็นกระแสนี่คือนีม่าของเจ้าตัวMagnetic Conductor ซึ่งกระบวนการที่เราเห็นทั้งหมดนั้นเราจะเห็นว่า Magnetic Conductor มันไม่ได้สลับซับซ้อนอย่างที่คิดขาที่เอามาใช้งานมีมาตรฐานเพียงแค่10ขาเท่านั้นไอ้เจ้า10ขาเนี่ยเราไปประยุกต์การใช้งานได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตอนหน้าเรามาทดสอบวิธีการวัดว่าในแต่ละขาเนี่ยมันเป็นยังไงและทำไมมันเกิด Transient ขึ้นมาในการรบกวนของ Magnetic Conductor หลายคนที่เขียนโปรแกรมอาจจะมีปัญหาก็ได้นะเนื่องจากไอ้ทันเชียนที่มันเกิดจากขดลวดตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนหน้าเรามาเทสว่าเจ้าตัว Magnetic Conductor มีการทำงานยังไงและก็ทดสอบดีเสียยังไงสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ